มีแฟนๆที่ติดตามรับชมรายการเบเดเซียนโอหายไปหลายสัปดาห์นะครับไม่ได้มาทำรายการสดๆติดภารกิจประชุมหลายองค์กรด้วยกันนะครับก็ เป็นคนของสังคมงานเยอะเงินไม่มีครับแต่ทำแล้วมีความสุขชีวิตนี้ก็คงจะทำประโยชน์ให้กับวงการมวยถึงแม้ว่าจะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กๆฟันเฟืองที่พอมีประโยชน์ช่วยหมุนเฟืองตัวใหญ่ให้หมุนไปตามรอบของวงจรก็คงจะกลับมานี่ครับมาบ้างไม่มาบ้างหลายคนถามว่าเซียนอูไล่ออกยังจวนๆแล้วครับเซียนอูมึงขาดบ่อยๆอย่างนี้เดี๋ยวกูส่งคนอื่นมาทำแทนครับติดภารกิจฮะติดภารกิจจริงๆโดยเฉพาะวันจันทร์กับวันอังคารนี่ถือว่างานพอสมควรการประชุมของสำนักงานกีฬามวยของสมาคมของการจัดอันดับนะครับแล้วก็งานที่ไปรับเรื่องของโครงสร้างของศึกมวยก็อีกงานสองงานทั้งนี้ทั้งนั้นครับเงินที่ได้มาทุกบาททุกสตังค์มาด้วยความสามารถมาด้วยหยาดเหงื่อนะครับมาด้วยความพยายามได้มากเก็บมากนะไม่ใช่ได้มากใช่มากได้มากเก็บมากหลานอีกหลายคนนะครับยังต้องมีการศึกษาและยิ่งสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ด้วยครับยอมรับเลยนะครับว่าถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นตัวช่วยให้กับบุคลานแล้วเด็กๆพวกนี้จะมีอนาคตได้อย่างไรเราจะฝากอนาคตของลูกหลานอีก20ปีข้างหน้าลูกหลานมันโตขึ้นมาอายุ20กว่าก็ยังไม่ทราบนะครับว่าถึงเวลานั้นนี่ผมอยู่หรือตายแต่คาดว่าคงตายแล้วนะฮะแต่สิ่งที่รัฐบาลชุดปัจจุบันนี่เขาทำให้กับอนาคตของชาติเป็นอย่างไรท่านคงจะทราบดีอยู่นะครับดังนั้นนะครับรายการเบเดเซียนอูสิ่งละอันพันละน้อยโดยผมจะพยายามหามากลับมาพูดมาคุยกันวันนี้พบกันเป็นวันอังคารที่24กันยายน2556วันอังคารนี่ถือว่าตอนนี้เป็นวันคลานของระดับรากหญ้าเกือบทั้งประเทศแล้วนะครับวันศุกร์นั่นขอให้ทุกคนมีความสุขเรียกว่าเป็นวันศุกร์แห่งชาติแต่วันอังคารถ้าใส่ลอลิงคั่วเข้าไปนี่ก็แปลว่าคลานนะคลานสีขาแบบไอ้เอ๋งนะครับอ้าวยังไงก็พยายามฮะพยายามเก็บหอมรอมริดแล้วก็อยู่ในพูดง่ายๆนะครับแบบพอเพียงอย่าไปเพียงพออยู่แบบพอเพียงได้น้อยนะครับก็กินน้อยใช้น้อยได้มากก็กินน้อยใช้น้อยนะครับเอาสวัสดีกันก่อนนะครับสวัสดีแฟนๆเจ้าประจำจ่าแขกนครสวรรค์จ่าแขกประตูน้ำสวัสดีครับวันนี้มาคนเดียวและมีทีเด็ดฝากไหมติ่งท้ายไว้หน่อยว่าใครคือเจ้าของ SMS นะครับเอาจ่าแขกครับจ่าแขกประตูน้ำลำดับแรกที่คิดถึงรายต่อมาก็ผู้ร่วมชื่อนะครับบุญสืบวิหารแดงรายต่อไปก็จะต้องเป็นคุณเล็กผ้าม่านแล้วก็ติ่งท้ายอีกหน่อยก็พี่สามารถการบินไทยชุดที่เอ่ยชื่อมานี่ค่อนข้างอายุเยอะนะครับอายุเยอะแล้วก็ยังไงอยากกระชุ่มกระชวยครับมีแนะนำนะฮะอย่างปู่เติ้งบรรหารนะครับบรรหารเมืองสุพรรณนี่แกหนุ่มแกเฟี้ยวยังปึงปังอยู่บอกอาหารที่บรรหารรับประทานอยู่ประจำก็คือมะนาว ถ้าจ่าแขกประตูน้ำที่สามารถการบินไทย คุณเล็กพาม่านบุญสืบวิหารแดง อยากจะหนุ่มเฟี้ยวเตะปี๊บปึงปังก็หามะนาวมากินนะฮะมากินนะมั่งครับกินมะนาวเขาบอกว่าสู้ดีครับอ่ะครับทักทายกันนะครับก็เราทักทายไปที่แฟนๆนะครับแฟนๆของผมที่อยู่ทางภาคใต้ก็หลายจังหวัดเหมือนกันนะฮะแล้วก็ที่อยู่ต่างประเทศก็มาเลเซียสิงคโปร์มาเก๊าแล้วก็ทางด้านของพม่าประเทศลาวเวียงจันทน์นะฮะแล้วก็กัมพูชีก็ทักทายแฟนๆในประเทศทุกหลอกทุกซอกทุกซอยนะครับอ้าว1ชั่วโมงโดยประมาณนะครับก็มาพบกับเรื่องของวงการมวยกันนะครับ
วันนี้มาเดียวครับมาเดียวก็ตอนนี้ก็เดียวอยู่ประจำนะไปไหนมาไหนก็คนเดียวนะครับอายุปูนนี้แล้วจะมีตุ๊กตาที่ไหนนะครับไม่เหมือนกับจ่าแขก มีตุ๊กตาขับรถให้จ่าแขกนั่งสบายครับวันนี้ขุนศึกตระกูลหยางที่ลุมพินีนะครับตระกูลหยางนี่มาจากสุไหงโกลกนะครับนู่นนะครับสุดชายแดนของภาคใต้ขึ้นมาวันนี้ยอดมงคลเมืองสีมาจะชนะไหมครับตีเมืองนนท์ตีเมืองนนท์ครับสวัสดีครับคุณตีเมืองนนท์ครับวันนี้ไปชมไปดูไปเชียร์กันนะครับ240บาทวันนี้อากาศปลอดโปร่งอากาศมีแสงแดดก็ค่อนข้างจะร้อนสักนิดนะร้อนผิดปกตินะครับปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเราอากาศร้อนโดยแสงแดดผิดธรรมชาติการเมืองร้อนตอนนี้รัฐบาลกำลังชี้แจงนโยบายกับผลงานที่บริหารประเทศชาตินะครับอ่ะครับขอบคุณเทียนอู๋ก่อนนะครับมวลสมาชิกทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านจะไม่ผิดหวังกับการเป็นสมาชิกของเซียนอูนะครับจากรูขึ้นไปอยู่ตึกไปเป็นหมูไปอย่างหมูกับอย่างเสือนะครับเช้าวันจันทร์ก็รวบรวมครับได้มากได้น้อยเข้าธนาคารไว้ก่อนนะครับเวลานี้นะฮะจากเงินไปฝากธนาคารต้องดูด้วยนะครับชื่อธนาคารอะไรธนาคารไหนมั่นคงนะครับตอนนี้ทราบข่าวว่ายอบแยบอยู่นะครับเอ้าไม่ใช่ฝากไปแล้วเบิกไม่ได้นี่เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ1900111027 1900111039 1900111066และอีกหนึ่งนะครับอีกหนึ่งหมายเลขคือ1900111010หมายเลข4ห้องเสียงนะครับไม่มีเต็มนะครับโทรเข้าไปเป็นได้ใช้บริการทันทีแล้วตอนนี้ก็มีการลัดระบบนะครับปกติเข้าไปกว่าจะถึงกด1กด2กด3บอกครับมันล่อสะตุ้งสะตังซะตอนนี้เซียนอูบอกว่าไม่เอาแล้วบริษัทอย่างนี้ลูกค้ากว่าจะเข้าไปแล้วก็ฟังได้นี่ใช้เวลา1นาทีเสียไปแล้ว9บาทเข้าปั๊บนะครับกด1ฟังกด2ฟังกด3ฟังกด4ฟังกด5นะครับฟังเหมือนกันนะฟังไม่ให้หนูตีกระบาล ครับนั่นเป็นระบบรวดเร็วทันใจนะครับแต่ถ้าวันนี้เมธีสจต้อย8ริ้วมีอาวุธเด็ดอะไรมาฝากผู้ชมคุณไก่นะคุณไก่เอาครับเดี๋ยวดูนะว่าเป็นยังไงนะเอาอีกหนึ่งก่อนที่โฆษณาขายของก่อนนะครับช่วยเซียนอูช่วยเซียนอูสายด่วนส่วนตัวระบบ VIP เสียงดังฟังชัดไม่มีหลุดโดยเฉพาะตอนนี้เซียนอูได้เพิ่มเจ้าหน้าที่ขึ้นมาอีกคนคืออซออีทนั่งดูมวยเฉยๆรับประทานผลไม้ดื่มน้ำดื่มน้ำสมุนไพรเซียนอูบอกเอ้ยอยากจะแข็งแรงต้องออกกำลังกายบ้างบริหารมือบ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่กดรับโทรศัพท์นะครับเครื่องไหนหลุดพอดังปั๊บซออุ้ยก็กดทุกๆเพื่อให้สมาชิกได้ฟังนะครับเดือนละ 1,500 บาทสำหรับสายด่วนส่วนตัวใช้ได้กับทุกโปรโมชั่นมีทุกเครือข่ายสำคัญที่สุดครับเมื่อโทรไปนี่บอกเซียนอูด้วยครับว่าตอนนี้ใช้ระบบ Dtech AIS Trueและอิมโมบายต่างๆบ่อยละเอียดนะครับเซียนอูก็จะพูดง่ายๆว่าต่อระบบไอ้ท่านได้ใช้โปรโมชั่นถูกๆวันนี้สายลมน้อยทีเด็ดครับนะครับบุญสืบสบายดีนะคิดถึงวิหารแดงน้ำท่วมรั่วครับคุณบุญสืบนะครับตอนนี้ท่วมมาทางปราจินแล้วก็จะเข้ามาทางนครนายกนะครับคุณบุญสืบยังไงก็อยู่บนต้นไม้ไว้ก่อนนะฮะมันจะได้ปลอดภัยน้ำไม่ต้องท่วมนะครับแต่ขึ้นไปยอดไม้นี่อย่าลืมเอาอาหารน้ำขึ้นไปด้วยนะฮะไม่ใช่ว่าน้ำท่วมแล้วกินน้ำที่ท่วมไม่ได้นะครับเชื้อโรคเยอะนะครับลุงบุญสืบครับครับนั่นเป็นระบบ1900สายด่วนส่วนตัวนะฮะสายด่วนส่วนตัวนี่เดือนละ 1,500 บาทแต่ถ้าเอาถูกกว่านั้นมีนะครับมีอันนี้ยอมรับว่ามีแต่ท่านต้องซื้อหนังสืออนุทินชีวประวัติของเซียนอูแล้วปกด้านหลังของหนังสือฉบับนี้นะครับก็จะมีช่วงลด500บาทพิเศษเรียกว่าระบบลดแลกแจกแถมนะครับอ้าวครับนี่ครับนี่มาเลยครับระบบสายด่วนส่วนตัวโทรติดง่ายนะครับแล้วก็ฟังชัดเสียงดังฟังชัดสายไม่มีหลุดถ้าหลุดก็ต่อใหม่นะค่าใช้จ่ายไม่บานปลายใช้กับมือถือที่มีโปรโมชั่นนะครับอาทิตย์ละนะครับอาทิตย์ละ500บาทเดือนละ 1,500 นะครับถ้าเป็นรายอาทิตย์แต่ชิ้นส่วนนี้มีค่า500นะครับ1เดือนค
คนอื่นเสีย 1,500 แต่ว่ามีหนังสือฉบับนี้ลงทุนอีก100ต้นๆนะฮะ100ต้นๆก็ได้ลด500บาทเอาติดต่อสอบถามไปที่อยู่ตามที่จอของท่านขึ้นมานะครับหรือจะสอบถามสายตรงเลยจดเลยครับ02-275-5892อย่างนี้ไม่มีคำว่าผิดหวังและนอกจากนั้นบางที่บางแห่งนะครับไม่อนุญาตให้ใช้สายด่วนส่วนตัวก็ท่านสามารถใช้ SMS นะครับที่ไปทางโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับ SMS นี่รวดเร็วทันใจส่งน้ำหนักช่วงเช้าส่งน้ำหนักส่งชื่อส่งคู่มวยส่งน้ำหนักส่งราคาเรทส่งคำวิจารณ์มาให้ท่านอย่างชัดเจนนะครับนี่เป็นระบบ SMS ใช้ดีต้องบอกต่อตอนนี้เรตติ้งอยู่เป็นอันดับหนึ่งของประเทศนะครับ SMS ของ CNU ไม่ธรรมดานะครับติดต่อสอบถาม025020427นะครับนี่ติดต่อสอบถามที่ SMS นะครับ025020427เอาเลือกเอานะครับนอกจากนี้ยังมีซิกนะครับซิกของ CNU นี่ออกหลายสูตรป้องกันพวกที่ว่าอยากจะได้สตังค์แต่ไม่ใช้มันสมองไม่คิดคนระบบทำงานทุกเช้านะครับโทรเข้าไปที่1900เบอร์ไหนก็ได้ครับในจำนวน4เบอร์ก็จะรู้ซิกทันทีเลยว่าถ้าคู่1อ้อมน้อยคู่2คู่3คู่4ซิกเขาจะส่งกันยังไงรับกันแบบไหนนะครับอย่าไปเชื่อนะครับว่านี่ผมฟังเทียนอูมาแล้วเทียนอูคู่1ให้เปิดหมวกเปิดอกนะครับปิดอกปิดหมวกครับสวมแว่นตานะครับปวดหัวปวดฟันอย่าไปเชื่อนะครับต้องฟังด้วยหูตัวเองนะครับถ้าเชื่อคนอื่นก็จะเป็นหมูแต่ถ้าเชื่อเซียนอูก็จะเป็นเซียนนะครับอ้าวครับนี่อ้าวทีนี้ก็มาเรื่องของความมั่งมีอยากจะรวยตอนนี้เศรษฐกิจลำบากท่านที่ใส่ทองอย่าว่าแต่บาท2บาท3บาท5บาทเลยครับสลึงเดียวเส้นเท่าหนวดกุ้งอย่างนี้ยังเป็นเป้าสายตาของผู้ร้ายได้นะครับทองซุปเปอร์เคของเซียนอูนี่ครับไม่ลอกไม่ดำผ่านการทดลองทุกระบบมาเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ลงเล่นน้ำทะเลนะครับคนเหงื่อเค็มเหงื่อเปรี้ยวนี่ใส่ได้หมดครับไม่ลอกไม่ดำยังใส่แจ๋วอยู่ตลอดหลังจากใช้ประจำวันเสร็จมันอาจจะติดเหงื่อท่านก็เอาไปล้างน้ำอุ่นสักหน่อยแล้วเช็ดให้สะอาดนะครับแล้วก็แขวนเอาไว้นี่ใช้ได้ตลอดนะครับมันมีอยู่3ขนาดครับเบอร์1นี่ครับคือเบอร์1นะครับขนาดอยู่ประมาณสัก50สตางค์อย่างนี้ถูกหน่อยนะครับแล้วก็สวยงามราคา290บาทนี่เบอร์1นะครับเบอร์1เอาเบอร์2ใหญ่ขึ้นมาหน่อยขนาดทองคำที่ขายอยู่ตามร้านขายทองคำทั่วไปนี่คือเบอร์2นะครับอยู่ประมาณ1บาทนะครับน้ำหนักทอง1บาทขายเพียง500บาทเท่านั้นเองนะครับเบอร์3นะครับใหญ่หน่อยอันนี้ใหญ่หน่อยไปหลอกพูดง่ายๆสาวแก่แม่ไม้พ่อตาแม่ยายที่อยากจะได้ลูกเขยรวยๆนี่500บาทนะครับเบอร์3ขนาดทองก็อยู่ประมาณสักหนักสัก2บาทนะครับ2บาทขึ้นไปอ้าวครับเลือกกันนะครับติดต่อสอบถามสั่งซื้อที่02-275-5892นะครับการจัดส่งนี่รวดเร็วนะครับแต่สินค้าถ้าว่ายังไม่ได้คุณภาพจริงๆอาจจะช้าหน่อยสอบถามเซียนอูได้นะครับสั่งซื้อได้ที่02-275-5892หรือว่ามือถือนะครับ0818113980อ้าวนี่ครบวงจรเรื่องของธุรกิจเรื่องของความอยู่รอดเรื่องของความอยู่ได้ของเซียนอูกับรายการนี้นะครับขอบคุณนะครับขอบคุณเซียนอูที่ยังให้โอกาสนะครับไม่ไล่ออกครับ ยังพอมีเวลาเอาคอมเมนต์น้อยเกียรติทรงฤทธิ์ราคาต่อหน้าสนามเท่าไหร่นะครับถ้าราคาต่อเวลานี้ครับคอมเมนต์น้อยมวยที่เคยชนะกันมาแล้วที่ราชดำเนินเขาชกกันมา2ครั้งแล้วนะครับครั้งแรกนี่คอมเมนต์น้อยแพ้แต่ครั้งที่สองนี่ผมไปดูด้วยครับที่ราชดำเนินรูปร่างแกพอนับวันยิ่งโตขึ้นมานะฮะวันนี้ราคาเปิดแพงหน่อยนะครับเปิดเขมรน้อยเป็นต่อ 3-2 แต่ถ้าจะเล่นเขมรน้อยนะครับท่านต้องต่อ 7-4 นะครับท่านต้องต่อ 7-4 อ้าวครับอาจารย์วีหมัดตรงก็ยังคงให้บริการอยู่นะครับนี่เป็นเรื่องของคู่มวยวันนี้นะครับขุนศึกตระกูลหยางเก็บ240บาทเมื่อวานศึกวันกิ่งทองผ่านพ้นไปรายได้หล่นวูบวาบเลยนะครับอันนี้มันเป็นเรื่องที่พูดได้ว่าวงการมวยวันปิดวิกมวยปิดวิกก็หมายถึงว่ามวยเก็บสตังค์วันจันทร์อังคารพุธพฤหัสลุมพินีราชดำเนินจะสลับกันจัดนะครับตอนนี้คนไทยนี่หายไปเยอะต่อเยอะนะครับ
เมื่อคืนกิ่งตองลูกประบาดจัดมวยได้เสียพลิกไปมา20-31เนี่ยครับแกจัดดีนะฮะแต่ว่าผลประกอบการไม่ดีเท่าไหร่เมื่อคืนก็ขาดทุนไปขั้นต่ำๆมี 50,000 นะฮะกิ่งทองลูกพระบาทเมื่อคืนเนี่ยเก็บเงินได้ 457,880 บาทมีชาวต่างชาตินี่ฝากไว้กับชาวต่างชาติตอนนี้ยอดรายได้นะครับชั้นดิงซ้ายหัวละ 2,080 คนชั้นที่2ชาวต่างชาติหัวละ 1,500 มี4คนชั้นที่3ชาวต่างชาติหัวละ 1,000 บาทมี18คนคนไทยครับเมื่อคืนก็บางๆนะฮะบางมาตั้งนานแล้วนะครับไม่ใช่เพิ่งบางๆชั้น2นะครับ480บาทนะครับชั้น2มี214ชั้นที่3ไกลนิดหนึ่งนะครับแต่ถูกหน่อยเก็บ240บาทมี709คนนะครับก็ขาดทุนไป 50,000 คือขั้นต่ำนะครับอ้าวครับนั่นเป็นเรื่องของโปรโมเตอร์จัดมวยที่จะต้องฝากนะครับฝากความหวังฝากขาดกำไรขาดทุนอยู่กับที่ฝรั่งต่างชาติหรือว่าชาวต่างชาติแล้วก็หลังจากเสร็จสับเรียบร้อยก็ฝากอนาคตไว้กับอาแปะที่ลงจำนำเหมือนกันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับยุคที่ผ่านมานะครับยุคมวยไทยยุคต้นเลยนะครับย้อนรอยถอยหลังกลับไปเมื่อปี2496นั่นเรียกว่ามวยไทยยุคต้นนะครับค่าดูมวยยุคนั้นเนี่ยครับถ้าแพงกันสุดๆแล้วนี่ถือว่าเป็นรายการดีมากยอดมวยมากันเต็มแผ่นดินเลยนะครับเก็บค่าผ่านประตูแค่25บาทเท่านั้นเองครับเมื่อปี2496นัดนั้นเป็นนัดเรียกว่ารายการกุศลนะครับเพื่อที่จะหาเงินซื้อแร่เรเดียมบอมนะครับเพื่อใช้เป็นแร่ที่สกัดมะเร็งนะฮะให้กับกรมสวัสดิการทหารบกวันนั้นยอดมวยมาชกกันเต็มรายการคู่เอกวันนั้นนะครับก็จะเป็นการสู้กันระหว่างนะครับม้าสีหมอกประยุทธ์อุดมศักดิ์เจอกับจอมสมิงพรายศักชัยนาคพยัคฆ์นะครับปี2496ถ้าใครอยู่ทันนะครับก็ลองดูว่ายุคนั้นนี่ทองคำบาทละเท่าไหร่แต่ที่ผมจำความได้นะครับที่เดินทางเข้ากรุงเทพใหม่ๆปี2513ทองคำราคาบาทละ380บาทเท่านั้นเองนะครับค่ารถเมล์ค่าข้าวแกงนะครับยังถูกอยู่ยังเก็บสลึงรถนายเลิศเนี่ยรถเมล์นายเลิศเนี่ยยังจำได้อยู่รถสีนครแล้วก็อีกหลายๆยี่ห้อนะครับตอนนั้นรถเมที่วิ่งกันอยู่บนท้องถนนก็ยังเป็นของบริษัทเอกชนอยู่นะครับแค่สลึงเดียวนะครับผมเรียนพาณิชย์สีลมค่าเทอมแค่870บาทเองนะครับยุคนั้นนะครับ2513นี่แล้วก็เงิน100บาทโอ้ครับถือว่าใช้ได้เป็นอาทิตย์เลยนะฮะทำงานเดือนละ450บาทก็คือเฉลี่ยวันละ15บาทรับเงินเดือนมาก็ต้องซื้อทองไว้1สลึงนะครับแล้วก็ส่งไปทางบ้าน100ที่เหลือเก็บเป็นค่าเรียนด้วยความประหยัดนะครับขี่จักรยานไปเรียนหนังสือผมเรียนภาคบ่ายพอเลิกอยู่ประมาณทุ่มครึ่งขี่เสือมอบจักรยานฮะผ่านสนามมวยลุมพินีเอาจอดแวะได้หน่อยขอเข้าไปดูมวยสักคู่2คู่แล้วกลับบ้านพอตี5ก็ตื่นไปทำงานนะครับเงินเดือน450บาทนี่ครับทั้งชกมวยด้วยอะไรด้วยชีวิตมันพูดได้ว่าทำหลายอย่างมันจึงไม่รุ่งสักทีนะครับปี2496นะครับย้อนกลับไปนี่ทองคำไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่นะแต่ที่จำได้ที่เริ่มทำงานอยู่นะครับน้ำมันเป็นน้ำมันดีเซลนะครับน้ำมันดีเซลราคาเนี่ยผมเป็นเสมียนอยู่ลิตรละ5.60 บาทนะครับปัจจุบันนี่เกือบ30บาทนะครับแต่น้ำมันยุคนั้นนี่5.60สตางค์นะครับที่จำได้นะรถดัตสันเขาเรียกรุ่นช้างเหยียบนะครับรุ่นช้างเหยียบปิกอัพดัตสันนี่นะครับเท่าแก่ซื้อมาคันหนึ่งราคา 46,000 บาทเองนะฮะ 46,000 ในปัจจุบันนี่ 400,000 ซื้อไม่ได้แล้วนะครับแล้วเปรียบเทียบทองให้ต่างๆ2496นัดพิเศษนัดนั้นนะครับเก็บเงินชั้นที่3ของราชดำเนินนะครับจัดที่ราชดำเนิน25บาทชั้นที่2นี่50บาทชั้นที่3มี100บาทนะครับนี่ครับเขาเก็บอย่างนั้นนะฮะคือคูณ2ยุคนั้นไม่มีชาวต่างชาติถ้า25บาทชั้น2คูณ2ก็50ชั้นดิงไซก็คูณ2เข้าไป100บาทนะครับถือว่าเป็นอัตโนมัติเลยนะครับใครอยากจะดูใกล้หน่อยก็เสียนะครับเป็นไปได้ไหมเรามาช่วยกันดันราคาน้ำมันเป็น10ต่อลิตรนะฮะ10ก็
ตอนนี้เขามีกลุ่มงานอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มเขาเรียกกลุ่มนะฮะก็รณรงค์นะครับปลุกให้คนไทยทั้งประเทศได้รับรู้ครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยไม่ใช่เป็นประเทศที่ไม่มีน้ำมันนะครับน้ำมันเยอะโดยเฉพาะภาคอีสานภาคเหนือแถวบ้านจ่าแขกอะไรพวกนี้นั่นข้างล่างมันเป็นบ่อน้ำมันเป็นหลุมน้ำมันทั้งนั้นฮะแต่แปลกนะฮะคนไทยเรานี่ใช้ราคาน้ำมันในประเทศไทยเรานี่ต้องใช้ราคาตามตลาดโลกนะครับที่สิงคโปร์ราคาอิงสิงคโปร์แต่เราได้น้ำมันน้ำมันประเทศไทยเป็นน้ำมันดีเลิศนะฮะชั้นหนึ่งเลยนะเกรด A นะครับส่งไปขายแล้วก็เอาอะไรมาก็ไม่รู้พี่น้องเราเลยอ่านเลยนะครับอ่ะครับก็เพราะว่าพวกเรานี่เป็นไทยเฉยอะไรก็เฉยอะไรก็เฉยนะแต่มีเรื่องมีราวมีเหตุการณ์ก็เปลี่ยนนะฮะจากไทยเฉยเป็นไทยมุงนะครับรับรู้กันบ้างครับตื่นกันบ้างนะบ้านเมืองกำลังพูดง่ายๆว่าจะอยู่กันไม่ได้แล้วนะครับเอามาว่ากันต่อครับทางด้านของประยุทธ์อุดมศักดิ์กับศักดิ์ชัยนัดนั้นนะครับยกสุดท้ายนี่ศักดิ์ชัยนะครับเป็นต่อมา4ยกหวังที่จะเช็คบินนะครับแล้วก็แต่มาพลาดโดนประยุทธ์นะครับบวกนะครับบวกลงไป5นับนะฮะยก5นะฮะถ้าปัจจุบันนี่กติกาเราครั้งที่3ไม่ต้องนับเลยก็จับเลยนะแต่ยุคนั้นยังไม่มีกติกานะครับนับ5นับแล้วก็ศักดิ์ชัยพลิกนะครับพลิกชนะประยุทธ์อุดมศักดิ์เก็บเงินได้นัดนั้นนะ 236,500 บาทคิดดูนะฮะคนขนาดไหนนะครับเก็บ25 50บาทและ100บาทเก็บได้ 236,000 นะครับแล้วค่าตัวนักมวยวันนั้นนี่ประยุทธ์แกได้รับค่าตัว 21,000 บาทโอ้ยาวเลยนะครับแล้วก็ทางด้านของศักดิ์ชัยได้เงินได้ค่าตัว 17,000 บาทนี่เป็นสิ่งที่บอกลางครับว่ามวยไทยของเราปัจจุบันเนี่ยมงคลแก้วสอสมหมายจะชนะนกหรือเปล่าปากน้ำละงูจังหวัดปัตตานีอ้าวปัตตานีหรือนราธิวาสถ้าพูดจังหวัดผิดขอโทษด้วยนะก็ไม่แน่ใจนะครับเคยพูดผิดมาหนึ่งครั้งตอนหลังก็จิตมันหลอนนะไม่กล้าที่จะย้ำที่จะเน้นนะละงูนะครับละงูก็สุดเขต3จังหวัดอยู่ใน3จังหวัดภาคใต้นะครับอ้าวครับก็มงคลแก้วก็เป็นมวยฟอร์มสดนะครับอ้าวตอนนี้ก็SMS มาได้นะครับที่หน้าจอขึ้นมานะครับทุก SMS ที่แนะนำมาที่บอกกล่าวนะครับไปที่พักพวกเพื่อนฝูงก็คงจะอ่านกันทาง SMS นะครับแล้วตอนนี้อำเภอละงูจังหวัดสตูลครับจังหวัดสตูลเนี่ยได้จำเลยฮะเกือบจะหลุดไปว่าเป็นจังหวัดนราธิวาสนะครับแม้ถ้าหลุดไปนี่ไก่ออกยกล้าวเลยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับจากละงูสตูลนะครับทำอย่างไรนะครับที่ให้วงการมวยของเรานี่เกือบมาเกิดความนิยมในยุคที่ผ่านมาที่ผู้ได้ฟังเก็บได้เยอะแยะไปหมดเพราะยุคนั้นเรื่องของทีวีไม่มีนะครับทีวีไม่มีอะไรต่างๆนี่ก็ยังต้องมาดูนะครับแล้วหนังสือพิมพ์การโปรโมทการประชาสัมพันธ์อะไรต่างๆนี่ก็ยังบางยังน้อยอยู่นะครับอ่านได้เฉพาะหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็กระแสเกิดขึ้นนะครับคนก็มาดูนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี่ทีวีมีให้ดูนะครับแล้วก็มวยตู้มีให้เล่นนะครับอาทิตย์หนึ่งไม่รู้กี่นัดต่อกี่นัดแถมยังมีมวยสากลนะครับปนสาเกจัดแล้วก็หลอกตังสปอนเซอร์ก็ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายนะครับในการที่จะมาดูคำว่ามวยนะครับช่วงนี้มวยไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่เป็นธุรกิจนะครับอันนี้ถูกต้องเลยนะฮะเพราะว่าคำว่าธุรกิจนี่แหละครับทำให้มวยมันเกิดการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการพนันนี่ธุรกิจที่สำคัญนะครับเป็นการพนันจ้างกรรมปัจจุบันก่อนนั้นจ้างมวยล้มนะครับจ้างมวยล้มแล้วก็มาเป็นวางยานักมวยวางยานักมวยไม่สำเร็จนะครับพี่เลี้ยงนักมวยไม่เล่นด้วยก็ตอนนี้ไปจ้างกรรมการจ้างง่ายดีนะนักมวยบางทีมันเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมาพูดง่ายๆนะครับว่าสามารถที่จะเสียเงินได้นะครับแล้วก็ยังมีโทษอีกต่างหากแต่ถ้าจ้างกรรมการนี่ครับกรรมการคนไหนรับเบี้ยใบรายทางครับหนูเดือดร้อนลูกจะเข้าเรียนปริญญานะครับเมียกำลังจะผ่าตัดนะครับเมียน้อยกำลังจะคลอดลูกนะครับพ่อตากำลังจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายครับก็รับงานซะเลยนี่ครับคือพูดง่ายๆนะครับว่ามีการจ้างกรรมการปัจจุบันนี้น่ากลัวนะฮะแล้วก็โดยเฉพาะมวยที่ดูกันทั่วประเทศนี่ไม่ระบุว่าเป็นช่องไหนนะครับมีทุกนัดนะมีทุกนัดเลยนี่ยืนยันเลยแต่นัดแต่ละนัดนี่ไม่รู้อยู่คู่ไหนนะครับต้องจับตาดูนะครับเขาบอกว่าคนจนกินคนรวยนะครับแต่ถ้าเป็นวงการมวยนี่
คนรวยกินคนจนนะครับอ้าวกลับไปคิดกลับไปแปลดูครับช่วงนี้เบรกครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ครับทุกขั้นตอนของวินดี้สกอร์อุปกรณ์เลยมาตรฐานระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์เลยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตดูมวยตู้สู้เขาได้ใช้บริการของเซียนอู่และทีมงาน1900111027และ1900111039ฟังข้อมูลสดๆและสภาพแวดล้อมยกต่อยกนาทีต่อนาทีพิเศษสุด1900111066สายตรงตากสระบุรีโดยจาวีมาตรงบริการใหม่ล่าสุด SMS หน่วยเด็ดเซียนอู่ถ้าสมาชิกเหลือ99บาทเท่านั้นสมัครสมาชิกได้ที่0165868848สดจากทุกเวทีทุกตู้เซียนอู่รับประกันคุณภาพช่อง3ถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยดูมวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทร6 4เซียน1900 111087เสียงดังฟังชัดด้วยระบบดิจิตอลกด1เซียนอูกด2ชาตีพระประแดงกด3จากกองและกด4เดี่ยวบางซ่อนอย่าลืมเล่นมวยตู้สู้เขาได้ต้องซิกซีเซียนน้ำมันเหลืองสมุนไพรเชงซิมอิวเป็นยาแผนโบราณเพชรดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะคัดจมูกให้ทานบรรเทาอาการแมลงกัดต่อยให้นวดบรรเทาอาการปวดเมื่อยใช้ดมใช้ทาใช้นวดในขวดเดียวกันผลิตโดยบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมาแล้วทองซุปเปอร์เพชรเป็นทองรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพลวดลายสวยงามทันสมัยใส่ลงในน้ำทะเลได้ทองไม่ลอกไม่ดำใส่แล้วไม่คันทนกว่าทองไมคอน2เท่าตัวราคาถูกกว่าทองทุกชนิดราคาทองซุปเปอร์เควันนี้เบอร์หนึ่งราคาที่ขายในท้องตลาด500บาทลดเหลือ290บาทลดเหลือ290บาทค่าจัดส่งฟรีเบอร์2น้ำหนัก1บาทราคาขายในท้องตลาด900บาทราคาที่ขายตรงนี้ราคาลดพิเศษเหลือ500บาทเหลือ500บาทและเบอร์3น้ำหนัก3บาทราคาที่ขายในท้องตลาด 1,800 ลดเหลือ900บาทลดเหลือ900บาทค่าจัดส่งฟรีติดต่อสอบถามและสั่งซื้อ02-275-5892 081-841-3927แล้วก็อีกเบอร์ครับ081-811-3980เซียนอูรับรองคุณภาพเซียนอูรับรองคุณภาพนี่ทุกขั้นตอนของวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์เลยมาตรฐานระดับสากลผมเน้นความทนทานด้วยงานฝีมือที่ทั่วโลกยอมรับนี่คือวินดี้สปอร์ตอุปกรณ์เลยมาตรฐานระดับสากลวินดี้สปอร์ตวันนี้มาดูมวยดีทั้งคู่เลยครับ1กุมภาพันธ์ปี56ต้นปีนี้เองลูกนิมิตสิงห์คลอง4กับชนะเพชร91รุ่งโรจน์
ชกในศึกปอประมุขที่เวทีมวยลุมพินีนะครับวันนี้ทางด้านของชนะเพชร91รุ่งโรจน์แกขึ้นเวทีเป็นคู่ที่6กับมงคลแก้วสอสมหมายอ้าวใครที่ดูชอบหรือว่าจะเล่นชนะเพชรก็ดูลีลานะฮะดูลีลาดูอาวุธลูกมิตรสิงคลอง4มนุษย์หินจอมลูกโป่งคนล่าสุดของทางด้านของค่ายสิงคลอง4แต่ว่าตอนนี้มีมวยรุ่นใหม่ขึ้นมาหลายคนนะครับทางด้านของกิ่งทองเอามาสร้างเอามาสรรเป็นมวยชุดเล็กโอเล็กอยู่นะฮะนี่ครับมาแรงๆลูกนิมิตส่วนชนะเพชรแม่ครับเพชรนี่มีความแข็งมีความแรงแกร่งนะครับแกยังชนะมาได้นะครับนับภาษาอะไรลูกนิมิตนะครับวันนี้จะลงหลุมหรือเปล่านะครับอ้าวซ้ายกับขวาชนะเพชรนี่เป็นมวยซ้ายนะครับลูกนิมิตรุ่นพี่โอ้ยมาแรงเตะแขนอ้าวครับกระเด็นทั้งคู่คนละด้านเชือกกรรมการอาจารย์ขวัญรัตนรังสีนะครับเป็นผู้ห้ามบนเวทียุคก่อนนั้นมีการให้คะแนนด้วยแต่ยุคปัจจุบันนี่เหนื่อยเกินไปนะครับก็เลยต้องเอาอีกคนหนึ่งมาให้คะแนนเป็น3อยู่ด้านล่างให้นั่งดูเฉยๆแต่บางทียังนั่งดูผิดยังนั่งดูเพี้ยนดูด้วยหูฟังด้วยตาดูหูฟังนะครับอ้าวครับนี่ครับบนล็อกยุคปัจจุบันบางตาครับนอกจากคนที่เข้ามาดูผมจะบางแล้วก็นี่ยังยืนบางตาอีกต่างหากที่ยืนนี่ครับซ้ายมาออกไปข้างนิดหนึ่งบางติดลูกนิมิตเก๋านะครับเก่งมาจากศึกวันทรงชัยทั้งคู่มาสู้กันที่ศึกปอประมุขเดินหน้านะครับต่อยกับมวยซ้ายนี่ก็บอกว่าห้ามถีบซ้ายนะครับถีบซ้ายเจอเกี่ยวนะครับนี่เกี่ยวดันดันนั้นต้องปล่อยดันเกิน29ไม่ได้ผิดกติกานะครับเสียจังหวะออกอาการโดนคืนทันทีด้วยแข้งซ้ายมาแล้วครับซ้ายมาเป็นระยะนะครับสุรานี่สุราเมระยะนะครับแต่บางคนเพี้ยนไปแปลสุราดื่มเป็นระยะอย่างนั้นไม่ดีแต่ถ้าแข้งซ้ายนี่ออกเป็นระยะนี่อย่างนี้ดีนะครับจ่าแขกบอกว่าดีเล็กพามานบอกว่าดีนะครับลุงสืบบุญสืบนี่นั่งหัวเราะเลยมาเลยครับตายซ้ายยาวนะครับนะครับวงนอกนี่ขบเหลี่ยมกันนิดนะฮะลูกนิมิตนี่สู้ไม่ได้แล้วเข้าในใช้อาวุธที่ถนัดนะครับขุนเข่าจากลพบุรีนักชกตระกูลมวยคุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วครับผู้ใหญ่ออสมาครับมาอีกแล้วซ้ายเดินเข้าหานี่ครับเดินตรงต้องโดนแข้งซ้ายนี่ครับบังด้วยเดินเข้าไปบังเก็บไม่ได้คล้องในชนะเพชรในข้อแข็งแรงจะดีไหมตีได้ไม่ได้อ้าวดูเอาคางกดไว้ที่บ่านี่ครับเขาเรียกว่าชายขาที่3นะครับมวยเข่านี่มันต้องมีด้วยนะฮะบางคนนี่พอเข้าไปเกาะปั๊บโดนลงล่างพอลงล่างถ้าเราใช้ขาที่3คือคางฮะตั้งเป็นเรดาร์ไว้ก่อนแล้วก็ผ่านตู้ออกมาหน่อยนึงโอกาสล้มไม่มีแล้วก็ถ้าเจอมวยเหลี่ยมเก่งๆกระตุกเก่งกระชากเก่งใช้คางกดไว้ที่บ่าเลยนะฮะโอกาสล้มนี่จะมีน้อยมากนะครับเพราะเรามีคางยันอยู่อีกต่างหากแต่ส่วนมากพวกที่โดนกระตุกแล้วล้มนี่หัวทิ่มหัวตำคารวะฮ่องเต้ก็ก้มหาเศษตังพวกนี้หน้าเนี่ยจะลอยนะครับพอจังหวะขยับเท้าปั๊บโดนมวยเหลี่ยมกระตุกปุ๊บนะครับเรียบร้อยทำมา4ดอกโดนหักล้มทีเดียวนี่เรียบร้อยเลยอ้าวมาแล้วเป็นระยะซ้ายได้ระยะนะครับอย่างนี้ลุงนิมิตบอกว่าขอโดนทีเดียวแล้วข้างในขอพี่บ้างไอ้น้องนี่ครับแต่ความแข็งแกร่งให้กดแขนดูมวยตอนนี้กดแขนนี่ก็ยังมีใช้กันอยู่นะครับไล่แขนได้กดแขนแบบลุงนิมิตนะฮะนะครับแล้วก็มวยอีกคนอีกพวกนึงก็ใช้วิธีล็อกนะฮะล็อกคอล็อกแน่นเลยพอล็อกได้แล้วก็กรรมการไม่ห้ามฟ้าไม่ผ่าไฟไม่ดับนี่พวกนี้ไม่ปล่อยนี่ครับแลกกันข้างในไอ้น้องนะ
ฟ้าจะร้องพี่ไม่สนขอตีเข่าอย่างเดียวรับจ้างหรือว่าพวกรับจ้างตีเข่านะครับอ้าวชนะเพชรรอจังหวะรอเลยครับนะครับแกเริ่มล็อกนะครับโดนกระตุกโดนไล่แขนอีกไล่แขนมวยที่แขนแข็งข้อแข็งไล่แขนอยู่นี่ทองทองตวงทองลูกมะขามหวานนี่ฮะอ้าวบังถึงตัวถึงตัวคว้าขอคอหน่อยขอซอกคอหน่อยพี่น้องขอใส่ซอกคอหน่อยตัวขาวขาวแม่ครับคนขาวขาวนี่ใครก็ชอบหรือว่าจ่าแขกไม่ชอบนี่ครับจ่าแขกวันนี้เอ็ดเอ็มเอ็ดมาบ้างหรือยังแต่บุญสืบบุญสืบอ้าวครับบุญสืบว่าน้องตัวขาวหนูตัวขาวหนูไม่ชอบคนดำอย่าเข้ามาใกล้ตัวไม่เอาไม่ชอบล็อกอยู่ครับเข้าปีกเข้าปีกหมุนหมุนอ่ะตีคือลักษณะมวยเข่าของลูกนิมิตนะครับเป็นเข่าที่ไม่น่าเบื่อหน่ายนะฮะเป็นเข่าที่น่าดูแต่มวยเข่าอีกประเภทหนึ่งครับได้ในกว่าจะยกเข่าได้แต่งตัวทั้งที่ไม่ได้รอเลยนะครับแต่แต่งตัวกว่าจะตีได้นี่โอ้ครับเคลื่อนไปถึงเชียงใหม่แล้วนะฮะนี่ครับฝ่าแข้งซ้ายเหมือนกับฝ่าน้ำท่วมที่ปาจินนั่นแหละเดินลำบากหน่อยนี่ครับกว่าจะถึงถนนนี่ใกล้ดูเป็นไกลนะครับครับนี่ครับมาเป็นระยะซ้ายเอากระเตงไปกระเตงตีได้ไม่ได้อาศัยลูกขยันลูกพยายามกระตุกเอาคืนแม่ครับนี่ครับนี่แหละครับเม็ดนี้สวยงามเกี่ยวเชือกไม่เป็นไรมวยเป็นรองพี่น้องแฟนมวยไม่โหแต่ถ้ามวยเป็นต่อนี่มาทันทีโหบีบนะครับเรียกว่าโหบีบนะครับบีบไข่กรรมการเลยนะครับกรรมการนี่กลัวนักกลัวหนาถ้าแฟนมวยโหบีบเขาเรียกบีบไข่หน้าเขียวหน้าดำไปเลยนะตั้งกำแพงหน้าด้วยเท้าขวาแทงสลับเท้าแทงลูกนิมิตไม่สนแล้วชนะเพชรเหรอแกร่งกว่าเพชรเหรอชนะเพชรจริงเหรอลูกนิมิตนี่เป็นของศักดิ์สิทธิ์ไว้สำหรับบูชานะครับฝังไว้ที่โบสถ์นะครับแล้วพัดสีมานี่อยู่ข้างบนเดินเข้าหาบางโอ้ติดอ้าวแล้วครับตอนนี้ทำอะไรไม่เป็นชิ้นเป็นอันลูกนิมิตนี่ครับเข้าในอ้าวม้วนตีลูกนิมิตต้องดิ้นต้องแกะนะครับไอชนะเพชรนี่ฝากไว้ให้แม่ไม้เลี้ยงไว้กินข้าวนี่ไม่ได้เลยนะฮะมันกินแม่ไม้ด้วยนะครับนี่มาแล้วไม่เอาแล้วเดินมีอาวุธนำชนะเพชรเก็บได้แล้วเรียบร้อยนะครับเก็บได้คืนเจ้าของด้วยอ้าวทีบไม่เอาอย่าเข้ามาตัวดำๆฉันไม่ชอบว่าอย่างนั้นนี่วันไหนวันเสาร์วันอาทิตย์ท่านเบื่อมวยนะครับไปดูฟาร์มแชนนอลนะครับเที่ยงวันยัน4โมงเย็นนะฮะถ่ายทอดสดวัวชนตอนนี้เป็นที่นิยมเลยนะครับแต่วัวชนนี่ยังไม่มีการภาคทาง 1,900 นะครับเตือนหูหน้าไปทำหรือจะส่งผมไปทำก็ได้ครับตอนนี้ถ่ายทอดสดไปทั่วประเทศแล้วนะครับเป็นกีฬาเขาเรียกว่าพื้นบ้านแม่ครับแต่ได้เสียปากใต้ช่วงนี้ชนกันแทบทุกวันเลยนะครับเป็นสนามชนกันแล้วก็เดิมพันนี่ครับว่ามวยนี่เดิมพันกัน2ล้าน2ข้าง4ล้านนี่เยอะแล้วนะครับแต่วัวชนนี่คู่หนักๆคู่เก่งๆนะครับเดิมพันกันข้างละ9ล้าน18ล้านนะแม่โอ้ยครับจบลิเกจบช้อยเก็บฉากคนดูกลับบ้านนะครับแม่ยกพ่อยกอ้าวครับจูบลาพระเอกนางเอกแล้วก็กลับบ้านนอนไปฝันหวานเดินเข้ามามีหมัดอย่างเดียวแล้วที่จะเป็นทอร์นาโดขอกระโดงคางทีเดียวน้องนะครับนำมาจะรับเงินแล้วนับเรียบร้อยแล้วมีเพียงแค่จะใส่กระเป๋าเท่านั้นเองนะครับถ้าฟ้าผ่างูกัดนี่ช่วยไม่ได้นี่ครับมาแรงๆที่ไม่หยุดนะนักมวยต้องอย่างนี้นะฮะอย่าไปสงสารคู่ต่อสู้ทั้งๆเราไม่อยากทำแต่ถ้าเขาเดินเข้ามาต้องออกแรงนะออกแรงๆหนักๆนะครับเพื่อให้เขาหยุดให้เขาเจ็บนะครับแล้วจะได้ไม่เดินต่อหมดยกสุดท้ายนะครับความสดของชนะเพชรนะครับ
วันนี้ชนะเพชรแกจะต่อยกับมงคลแก้วนะครับเรียบร้อยนะครับถ่ายรูปหน่อยถ่ายรูปหน่อยนะครับมันเป็นพญาเสือดำอะไรนะช่วงหลังโดนน็อกตลอดนะจ๊ะจะบอกให้ นะจ๊ะนะจ๊ะ วันนี้เจอกับโจโฉสุวิทย์ยิมนะจ๊ะนะจ๊ะ ดีนะฮะคือถ้าผมมาดำเนินรายการเนี่ยมันจะมีตลก มีตลกให้หัวเราะนะครับคนบางคนไม่ชอบอันนี้มันเลอะเทอะมันก็ยอมรับนะครับในสไตล์ท่านไม่ชอบเหมือนกับดูมวยนะฮะเหมือนกับดูมวยเช่นเดียวกันนะไอ้ที่ชอบภาคตลกตลกบางคนชอบบางคนบอกไม่ชอบเลอะเทอะนะครับไอ้บางคนภาคนี่พูดง่ายๆนะครับคนตาดีดูไม่ได้คนตาบอดดูนะเอามาแล้วครับจ่าแขกคิดถึงเหมือนเดิมครับจ่าแขกประตูน้ำนะครับจ่าแขกสุขภาพดีนะจ่าแขกนะอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะฮะสิ่งที่เซียนอูมีธุรกิจ 1,900 นะครับแล้วก็ SMS แล้วก็ทางด้านของสายด่วนส่วนตัวแล้วก็ทองซุปเปอร์เคช่วยกันอุดหนุนนะครับแล้วเซียนอูก็จะอยู่กับพวกเรานานๆ นะครับเป็นคนจ่ายสตางค์ผมมาโชว์ตัวนะครับตัวเป็นๆวันนี้เข้าสู่ขุนศึกตระกูลหยางเลยนะครับเข้าไปที่ป้ายรายการคู่มวยไปเลยนะครับอ้าวครับมาแล้วครับใครชอบตัวไหนตรงไม่ตรงอย่างไรนะครับวันนี้มีมวยติดลูกระเบิดมาให้ท่านหนึ่งตัวนะครับแต่ตัวไหนจะติดลูกระเบิดนั่งเครื่องบินกินวายนะครับมวยนั่งเครื่องบินกินวายหรือว่าจะเป็นระเบิดตายก็โอเคนะครับเริ่มกันวันนี้240บาทนะครับขุนศึกตระกูลหยางคู่ที่1พญาเสือดำสอสมคิดกับโจโฉสุวิทย์ยิมพญาเสือดำเมืองกรุงช่วงหลังนี่ห่างแต่ว่าไปเดินสายแต่สภาพการฟิตซ้อมเป็นมวยที่การเตรียมตัวนะครับวันนี้ไม่ดีกว่านะครับเตรียมตัวไม่ดีกว่าวันนี้จะแพ้โจโฉสุวิทย์ยิมนะครับฟอร์มหลังนี่แกทางด้านโจโฉนี่ชนะพลอยไปทูลนะครับวันนั้นมาแทนด้วยและชนะพลอยไปทูลด้วยที่ลุมพินีน่าจะดีกว่านะครับเอาเปิดหัวเปิดรายการรีบเล่นเลยนะครับโจโฉสุวิทย์ยิมเอาเป็นค่าตั๋วก่อนคู่ที่2มวยสดนะครับเอ็กต้าบูมปอกอบเกื้อกับเด่นลนาเกียรติวิสุทธเอ็กตาบูมปอกอบเกื้อเป็นมวยอยู่ในแผนสร้างของโปรโมเตอร์สมหมายและทีมงานนะครับส่วนทางด้านของเด่นลนาสวีรพลหรือว่าเกียรติวิสุทธ์นี่ครับเป็นมวยระดับเกรด A จากภาคใต้เหลี่ยมในนะครับดีนะครับเป็นมวยที่ชกมาเยอะวันนี้ต่อน้ำหนัก2ปอนด์105กับ107เด่นลนาต่อเลทเปิดไว้54อยู่ที่เด่นลนาครับวันนี้ผมก็ต้องชอบมวยบ้านผมนะครับไม่ใช่ชาตินิยมแต่ว่าเห็นเอ็กตาบูมาแล้วเห็นเด่นลนามาแล้วนี่ยังชอบความทะลุดุดันนะครับของเด่นลนาวันนี้ดีกว่าจะชนะเอ็กตาบูมคู่ที่3วิษณุพรสุจีวิษณุพรสจต้อย8ริ้วกับดาราเดชวัดฮอลลีวูดนี่ครับเป็นมวยประจำศึกของคนจัดวันนี้ชอกช้ำระกำซวงนะครับเคยแพ้มาแล้วดาราเดชเคยแพ้มาแล้วเลทเปิดยังเปิดใครต่อรองนะครับวันนี้สุนทราพรนะครับจะเปิดเพลงขอให้เหมือนเดิมอยู่ที่วิษณุพรสจต้อย8ริ้วจะชนะนะครับดาราเดชวัดฮอลลีวูดคู่ที่4ขมิ้นน้อยเกียรติทรงฤทธิ์กับนิชาวสุวิทย์ยิมนิชาวนี่เป็นมวยที่มีจุดขายบ้าบ้าบอบอบวมบวมบองบองนะครับมวยคู่นี้ชกกันแล้ว2ครั้งนะครับขมิ้นน้อยแพ้ก่อนแล้วมาชนะทีหลังนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่3ครั้งสุดท้ายนี่แกต่อยกันที่108นะครับที่ราชดำเนินผมดูว่านิชาวนี่ยังรูปร่างเสียเปรียบนะฮะแล้วก็กระเมนน้อยนี่พอต่อยมากยกนี่แกพองขึ้นมานะครับแต่วันนี้มาต่อย108ครึ่งท่านสิทธิ์ปากพนังบอกว่าต่อย108ครึ่งนะครับผมก็บอกต่อย108ครึ่งยิ่งเสียเปรียบหนักเข้าไปอีกมันต้องต่อน้ำหนักท่านสิทธิ์บอกไม่ต้องต่อสจบอกไม่ต้องต่อยอดมวยต้องไม่มีการต่อน้ำหนักนะครับเอาครับวันนี้นะครับผมก็ยังชอบกระเมนน้อยนะครับมาต่อยที่ลุมพินีต่อยที่บ้านครับต่อยในบ้านต่อยในห้องนะครับผิดพลาดขึ้นมานี่พูดง่ายๆนะครับว่าปิดไฟปล้นเลยนะครับอ้าววันนี้ขมิ้นน้อยเป็นต่อ 3-2 นะครับวิษณุพรดาราเดชราคาต่อรองวิษณุขมิ้นน้อยกับนิชาวเปิดขมิ้นน้อย 3-2 คู่ที่5แก้วกล้าแก้วสำริดกับสายลมน้อยทีเด็ด99เลทเปิดสายลมน้อยเป็นต่อ 5-4 แก้วกล้าเป็นมวยหมัดนะครับเป็นมวยหมัดเตะ
ล่างนะครับเตะขาแล้วก็ต่อยเข้าวงในคัดคู่ต่อสู้กอดได้เกาะได้นี่นะครับหมัดอัปเปอร์คัทของแก้วกล้านี่แกทำมาดีฮะทวนมาดีทำมาดีครับแล้วฝึกมาดีนะครับมีโอกาสที่จะจ้วงกระดงคางของสายลมน้อยตีแปลงนะครับลงเปลได้แต่ถ้าหากว่าจ้วงไม่ลงนะครับทางด้านของสายลมน้อยเก็บคางโอกาสที่จะคว้าคอแล้วล็อกตีทะเลาะไปเรื่อยนะครับวันนี้ได้เปรียบครับการฟิตซ้อมที่แข็งแกร่งครับทำมาเล่นวันนี้ชอบไปที่สายลมน้อยที่เด็ด99ครับดีกว่าจะฮะแก้วกล้า54อยู่ที่สายลมน้อยคู่6ของรายการครับมงคลแก้วสสมหมายกับชนะเพชร91รุ่งโรจน์คู่นี้เปิดมงคลแก้วเป็นต่อ54นะครับแต่มวยคู่นี้คู่ขี้สูสีนะครับใครอยากจะลองมีโอกาสออกตัวได้ใครอยากจะต่อก็ออกตัวได้นะครับแต่เรทเปิดที่54นะครับวันนี้คู่นี้รักพี่เสียดายน้องมงคลแก้วสสมหมายนะครับฟอร์มหลังนี่แกแพ้ลูกนิมิตนะครับแพ้ลูกนิมิตทางด้านชนะเพชรรุ่ง91รุ่งโรจน์นี่เมื่อกี้เราดูกันนะครับแกชนะลูกนิมิตนะครับแล้วสุดท้ายนี่แกแพ้ลมทะเลแม่ครับฟอร์มอย่างนี้คู่ขี้สูสีเอาครับชอบมวยจากทุ่งบางกะปินะครับการฟิตซ้อมดีกว่านะครับอยากชนะเพชร91รุ่งโรจน์มาถึงคู่เอกของรายการนะครับจำนงเมื่อช่วงเช้าบอกว่าถ้าเล่นมวยจำนงพรุ่งนี้จะให้ไปโรงจำนำแต่ไม่ได้ไปจำนำนะไปถ่ายของออกมาจากโรงจำนำยอดมงคลเมืองสีมา 116.8 ขาด .2 ต่อ1ปอนด์นะครับให้กับทางด้านเมธีสอจอต้อย8ริ้ว 119.2 ลด 1.2 คู่นี้เดชเปิดอยู่ยอดมงคล19ยอดมงคลมวยซ้ายนะครับจังหวะตั้งรับดีครับเมธีก็เป็นมวยที่เปิดเกมนะครับนอกในใช้ได้ดีเลยนะฮะแต่ว่าเมธี3ฟอร์มหลังนี่แม่ครับต้องบอกว่ายังไม่ชนะใครนะครับวันนี้ชี้ไปชี้มาคู่ขี้สูสีนะครับผมเชื่อว่าวันนี้การได้เปรียบน้ำหนัก2ปอนด์น่าจะเป็นจุดผกผันนะครับทำให้เมธีแจ้งเกิดได้โดยนายทะเบียนยอดมงคลนะครับชอบที่เมธีแต่คู่ขี้นะครับคู่8โชคดีสอโบกี้บอยครับวันนี้จะแพ้เป็นต่อวาสนาพืชผลและคู่ที่9สมิงเดชสิงห์มนัสศักดิ์นะครับวันนี้จะแพ้พลอยสยามชอเพชรทูนะครับวันนี้มวยนั่งเครื่องบินมวยติดลูกระเบิดนะครับวันนี้ติดลูกระเบิดไปที่เขมรน้อยเหยียดทรงฤทธิ์ตัวเดียวนะครับชอบที่เขมรน้อยเป็นมวยติดลูกระเบิดครับวันนี้รายการมวยเด็ดเซียนอูเวลาหมดเวลานะครับมาพบกันใหม่วันจันทร์กับวันอังคารหน้าสำหรับผมบุญโด่งกับน้องดีวันนี้ลาก่อนขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ